สวัสดีครับสวัสดีค่ะเอลวีเดย์กิ่งน้ำปิงเอลวีเดย์กิ่งน้ำปิงเจอกันอีกแล้วแต่เรายังมีเรื่องอะไรเหลือให้คุยกันอีกเหรอครับทุกวันนี้แล้วเรื่องมันเยอะจริงไม่เราต้องเปลี่ยนแบบกินข้าวหรือยังอะไรเงี้ยกินข้าวยังคะกินมาแล้วกินมาแล้วว่าหลังเดี๋ยวมันไม่โฟกัสหน้าเก่งหรอก่อนเข้าไปก่อนเดี๋ยวเพิ่งมาเข้ากล้องโอเคเพิ่งเข้ามาหยุดก่อนลาก่อนจะสัมภาษณ์ด้วยกันไหมนี่ไงคอนเทนต์ไล่ผีตามพี่เก่งมาตามพ่อครูหรือเปล่าเออใช่บอกรอก่อนรอแป๊บนึงเดี๋ยวสั่งอย่ามาโพเพเว่นะเออโอ้โหโอ้โหอันนี้คือไฟมาไม่ไฟดาราไก่ขันไก่ขันละนิดนึงตารางสองครับผมเอลวีเดย์เนาะเอลวีเดย์แกงน้ำปิงครับผมมีเหตุการณ์ผีสาวด้วยค่ะผีสาวด้วยมาใช่เป็นไงบ้างคะมันทุกวันเลยมันออกงานทุกวันเลยอะไรนะฮะมันออกงานทุกวันเลยโอ้ก็ดีใจมากๆฮะก็มาอีกมาต่อได้ฮะครับผมยังไหวสบายมากชอบทำงานใช่ครับมาได้อีกเลยเพราะว่าอย่างล่าสุดเรามีทำงาน1วันเนี่ยเราได้วิ่งไปแล้วตอนนี้ไม่รู้ว่าสถิติบางอยู่ที่ประมาณ4หรือ5ครับต่อวันมีบางวันที่เป็นพีคๆแต่ว่าก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยนี่เราเหมือนได้ซ้อมทำงานเลยครับเก่งทำงานเยอะขนาดนี้เก็บตังค์มาทำอะไรเก็บเงินให้พ่อกับแม่ฮะครับผมเพราะว่าอยากสร้างบ้านให้พ่อกับแม่แต่ไม่รู้เมื่อไหร่น่าจะอีกสักพักหนึ่งนะงั้นกลับไปสร้างบ้านเลยไหมครับหาเงินก่อนนะไม่มีเงินไม่รับมีมาครับทำงานเยอะขนาดนี้เก็บทั้งหมดทำอะไรคะหาเงินไปสร้างบ้านให้พ่อแม่เหมือนกันครับใช่โฟกัสที่ครอบครัวครับสร้างบ้านติดกันหรือเปล่าไม่ครับสร้างบ้านติดกันหรือเปล่าเขาจะอยากอยู่ใกล้ผมหรือเปล่าเขาอยากอยู่กับพ่อแม่เขาเราก็อยากอยู่กับพ่อแม่เราเรื่องอะไรเราจะต้องไปสร้างบ้านใกล้บ้านเขาละครับมันไม่ยากหรอกแบบเราให้เขามาสร้างในจังหวัดเราเราก็มาสร้างในจังหวัดเขาเวลาเราไปบ้านเขาเรามีที่อยู่เวลาเขามาบ้านเราก็อยากถ้าอยากสร้างก็สร้างอยากสร้างที่ไหนก็สร้างครับน้ำปิงก็จะอยู่ที่เดิมเพราะว่าเราบอกแล้วว่าไม่รู้ก็บอกเสมอว่า I don't chase I attract อยากมีบ้านใกล้ๆก็มาสร้างใกล้ๆได้เลยแบบเราอยู่ที่เดิมพี่ที่แต่งไม่แต่งวงสวงพี่ทำไมเขาแต่งแบบเดียวกันตลอดเนี่ยพี่เขาแต่งแบบนั้นตลอดเลยอ่ะตอนเดินออกมาก็พี่แต่งหรือเปล่าไม่เพราะว่าถ้าเกิดว่าถ้าเป็นพี่แต่งงานในฝันของน้ำปิงเนี่ยครับพี่น่าจะจัดในห้องแอร์นะครับเพราะว่าค่อนข้างเป็นคนติดแกลมแล้วก็อาจจะอยากให้แบบคนร่วมงานแบบเย็นๆกว่านี้แต่ว่าเป็นวงสวงก็เลยรู้สึกว่ามันต้องร้อนหน่อยแบบปลุกพลังเอเนอร์จีอะไรเงี้ยก็นิดหน่อยฮะไม่นิดหนักก็มากอยู่เพราะว่าปกติเขาไม่ค่อยเป็นอย่างนี้เท่าไหร่แบบเขาเป็นเขาก็จะอดทนแต่ว่าเขาค่อนข้างดื้อเขาจะเป็นคนแบบเหมือนบางทีเวลามันเร่งรีบอะไรเงี้ยเขาจะไม่ค่อยได้หยิบอะไรมากินแต่เราจะเป็นคนแบบกินจุ๊บจิ๊บไงเราจะหยิบนั่นหยิบนี่มากินแต่ว่าเขาจะแบบเดี๋ยวเสร็จงานให้กินอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกเขาเออไม่งั้นวันหลังต้องหาอะไรกินก่อนนะแบบนี่พูดจริงจังเพราะว่าเราเป็นห่วงไม่อยากให้แบบเพราะว่าเราเคยเป็นคนนึงที่แบบคือมันพอมันใจวิวมันวูบมันวูบไปเลยแบบไม่รู้ตัวแล้วบางทีหัวกระแทกหรืออะไรเงี้ยมันจะหนักกว่านั้นหัวกระแทกเลยเหรอใช่ว่าตอนที่พี่เก่งแบบว่าโอ๊ยไม่ไหวแล้วเราใจหายไหมคะใจหายเพราะหน้าเขาก็แบบออกมากเลยว่าแบบไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบเฮ้ยแบบพี่เก่งถ้าไม่ไหวไม่โอเคก็บอกเลยถ้าแบบเราก็ซิเพราะถ้ามันแบบ SOS จริงๆอ่ะให้บอกเราเลยทันทีเราจะแบบเราคิดว่าพี่ๆแฟนคลับจะเข้าใจด้วยเมื่อวานนะก็เลยแบบคนชอบฝืนใช่ไหมไม่คือผมอ่ะเป็นคนที่พอ3 2 1แบบเก่งต้องออกน้ำปิงต้องออกอะไรแบบเนี้ยผมต้องออกผมต้องวางทุกอย่างอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ผมเป็นคนที่ค่อนข้างซีเรียสกับการทำงานแล้วก็รู้สึกว่าเวลามันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆอะไรแบบเนี้ยเวลามันเลยทำให้บางทีพอถึงเวลาเราทำงานเลยอะไรเนี้ยแล้วก็ลืมไปเลยว่าเรายังไม่ได้กินข้าวอะไรแบบนั้นก็ลืมไปเลยจนเมื่อวานแบบน้องมามีแบบเอาน้ำหวานมาให้กินโอ้โหเหมือนเกิดใหม่ครับผม
ตาแบบโอ้ที่แรกแบบม่วงมากๆตอนที่แบบคุยกับพี่อยู่แบบไม่ไหวละอะไรแบบก็นั่นแหละก็เลยบอกไงว่าให้แบบต้องปรับเปลี่ยนแบบว่าบางทีอาจจะต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องห่วงสุขภาพตัวเองด้วยแบบเข้าใจว่าซีเรียสเรื่องงานแต่ว่าถ้าสตรีคเรื่องงานมากขนาดนี้จนมันกระทบสุขภาพอ่ะมันจะไม่ลองลาสติ้งแล้วมันจะไม่เฮลตี้แล้วเราก็อยากอยู่ด้วยกันไป150ปีซึ่งถ้าจะอยู่150ปีอ่ะทำแบบเนี้ยมันไม่ถึงเดี๋ยวนี้เขามีนวัตกรรมโรงพยาบาลอะไรแบบเนี้ยก็ไม่ต้องเข้าเราได้ไหมเดี๋ยวนี้อัตราเฉลี่ยแบบอายุแบบมนุษย์อ่ะยาวนานมากตอนเนี้ยครับผมเดี๋ยวเราต้องเตรียมเปิดกล้องแล้วใช่ไหมครับมันจะไปเข้าป่าพี่กิ่งก็ต้องดูแลตัวเองหรือเปล่างานนี้ใครจะได้ดูแลใครเราน้ำปิงจะดูแลพี่กิ่งดูแลน้ำปิงน้ำปิงว่าน่าจะเป็นดูแลกันและกันมากกว่าเพราะว่าทั้งตัวน้องเขมเองแล้วก็ตัวพ่อครัวค่อนข้างหนักส่วนตัวน้ำปิงอ่ะมันหนักด้วยความที่ตัวละครมันต้องค่อนข้างรับบทอิโมชันเยอะบวกกับเราไม่ได้ชินที่จะแบบอยู่ในที่ร้อนมากๆเพราะว่าเราเป็นคนขี้ร้อนเหงื่อออกง่ายมากแบบแป๊บๆคือหน้าเริ่มมันแผบละอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาเป็นคนที่ต้องเล่นบทพ่อครูแล้วเท่าที่เราสังเกตนะเราสึกว่าการเล่นบทพ่อครูมันใช้พลังงานเยอะอย่างเมื่อวานไหนแค่วันบวงสรวงใช่ไหมครับแค่เขาเหมือนแบบมีความองลงอะไรบางอย่างใช่ไหมมันยังดูกินพลังเยอะเลยอ่ะเขายังดูแบบคือไม่สามารถอยู่ในร่างนั้นร่างพ่อครูทั้งวันแล้วมันจะไม่แบบรู้สึกเหนื่อยได้เลยเพราะว่ามีความรู้สึกมันคือแบบใช้แบบขุมพลังนะต้องอยู่แบบใช่เพราะช่วงนี้ดูพูดเก่งนะอะไรฮะหลายคนบอกไม่เก่งพูดเก่งมากไม่เก่งเลยครับผมเด็กโบยาแม่ยำอะไรนะในความนั้นเป็นพ่อครูไงครับผมก็หวังว่าจะออกมาดีแล้วก็แน่นอนว่ารับประกันได้เลยว่าผมทุ่มเทเต็มที่แน่นอนครับแล้วก็นักปีนก็ทุ่มเทเต็มที่แน่นอนนักแสดงทุกคนทำกันบ้านกันอย่างหนักรับรองว่าออกมาดีแน่นอนครับหวังว่าจะออกมาดีพูดดีกว่าอะไรนะบอกว่าเมื่อวานแต่ว่าพี่ตั้นเขาบอกว่าถ้าแบบเฟิร์สจะโดนยุงกัดเนี่ยเขาจะเอามือไปครอบไว้ครับแล้วถ้านักปีนโดนยุงกัดพี่กิ่งจะทำยังไงผมจะสร้างบ้านให้นักปีนอยู่แล้วก็ติดมุ้งลวดด้วยไม่ยุงเข้าคือแกแบกปูนไปเลยเหรอใช่ถ้าสมมติว่าแบบโลไหนที่แบบจะถ่ายแล้วเราวิธีได้ยุงนี่หรอเดี๋ยวผมแบบจ้างสถาปนิกไปเลยทำบ้านให้นักแสดงทุกคนทำบ้านให้น้องฮอปอันนี้ก็พูดไปเรื่อยเลยจริงจริงเราขอวิธีไล่ยุงหน่อยดิไล่ยุงในแบบชาวพิเกตไล่ยุงเหรอเนี่ยสมมติยุงกัดตรงเนี้ยสเปรย์ผมจะพูดสเปรย์ร้องหาเนี่ยถ้าสมมติว่าแบบยุงกัดตรงนี้นะก็จะฉีดแบบโอ้ยมันเปื้อนหน้าเข้าตาเลยค่ะพี่เก่งไม่เวิร์กเลยวิธีเนี้ยแบบนี้ไว้แล้วก็ฉีดไม่ได้นะยุงเข้าต้องเอาตัวมายุงกัดข้างล่างนั่นเองยุงกัดตรงเนี้ยไม่ได้ทำเป็นฉีดไม่ได้มันเข้าตาโอ้เขาห้ามฉีดหน้าเรายุงบินไปแล้วนะก็ปล่อยน้องไปเราเป็นคนใจบุญสุนทานไงไม่ฆ่าสัตว์แต่ชีวิตให้โรมันฆ่าไปยุงอ่ะไม่แต่น้องอาจจะตายได้นะเพราะว่าสเปรย์ยุงเข้าตาโดนแก้มเข้าผิวไม่พูดแล้วไงเราจับแทนแล้วก็ปล่อยน้องไปแล้วถ้าสเปรย์ไอ้แล้วถ้ายุงก่อนหน้าพี่เก่งมาก่อนไหนดีนะให้ยุงก่อนหน้าพี่เก่งก่อนตรงจมูกก่อนตรงจมูกทำยังไงหันหน้ามาหันหน้ามาโอเคจะรับรู้เฉยใช่เพราะว่าเขาบอกว่าเขาเป็นคนใจบุญแล้วก็การเป็นพ่อครูอ่ะเขาต้องถือศีลแบบอย่างดีเลยแล้วรู้สึกว่าเพราะนั้นการฆ่ายุงอาจจะทำให้เวทมนต์ไสยศาสตร์ไสยเวทของเขามันแบบเสื่อมได้แล้วเราเป็นห่วงเราเลยแบบเงินที่ยุงกินไปเลยเป็นฟรีบุฟเฟ่ครับหมดสุดท้ายโรงพยาบาลนักสู้ไปใครเลยหรอเรานี่คือวิธีก็คืออันนี้ฉีดตะเปงก็คือเข้าตาไปเลยนะครับอันนี้ก็คือยืนดูแล้วก็ฉีดด้านข้างไม่ถ้าเป็นไข้เลือดออกแล้วต้องไปโรงพยาบาลด้วยกันก็ดีครับจะได้แบบพักผ่อนนอนเพียงข้างอะไรมันจะไม่ถึง150ปีลาเล่นฝากแฟนๆหน่อยสิให้เป็นกำลังใจกับเราหน่อยว่าเดี๋ยวนี้จะมีแบบอีเวนต์นึงใช่ไหมครับอีเวนต์ไหนเดี๋ยวมันมีอีเวนต์เขาพูดไปหมดแล้วพี่กิ่งคุณแบบป้าออปชั่นพูดไปหมดแล้วทุกอย่างครับผมก็เร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวมี
ฟิตติ้งแล้วนะครับก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับก็อยากให้ทุกคนได้มาร่วมเล่นในแห่งกันเนาะแล้วก็มาให้กำลังใจพวกเรากันนะครับก็หวังว่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์แล้วก็ตื่นเต้นเร็วๆนี้แน่นอนครับล็อบบี้กระทำกลับมาเป็นน้ำพิงครับเมื่อกี้ลิปซิงไม่เก่งก็อยากจะฝากนะครับทุกๆคนซัพพอร์ตกันในทุกๆกระบวนการที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นหลังจากนี้เลยผู้ติดทำไมเนี่ยติดพี่เก่งมาแล้วเนี่ยก็นะครับจริงๆรู้สึกว่าในทุกๆครั้งที่มีอัปเดตของเข็มจีราต้องรอดอ่ะเราได้รับการซัพพอร์ตจากพี่ๆแบบอย่างดีทุกครั้งเราเลยแบบ appreciate แล้วรู้สึกว่าการทำอะไรก็ตามเรารู้สึกว่ามีคนติดตามอยู่มีคนคอยให้กำลังใจอยู่มันแบบใจฟูมากๆก็ขอบคุณมากที่อยู่กันตรงนี้ for international fans thank you for supporting us in like every single way that have the update have any update with Cam Jira the series so we're gonna have the big day in this month like so many day and I hope you guys like stay tuned and support every single time that we have the updates thank you